เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาในรายการ Fast Update รายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกมใดเกมหนึ่งภายในระยะเวลาไม่ถึง5นาทีในวันนี้ Fast Update ของเราขอเสนอ Patch 1.6 Note Spirit Blossom Regents of Runeterra ก่อนอื่นเลยก่อนเธอจะเข้าเนื้อหากันขอบอกก่อนว่าทำไมคลิปนี้ถึงไม่ตรงปกและทำไมคลิปนี้ถึงมีความยาวเกิน5นาทีแน่นอนครับพอดีว่าแพท 1.6 นี้ค่อนข้างมีเยอะนะแม้ว่าปรับบาลานซ์จะน้อยแต่ว่าอีเวนท์ที่เข้ามาเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากๆนะครับก็ดังนั้นแล้วขอสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะที่มันจะมีความยาวเกิน5นาทีนะโอเคถ้างั้นแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับกับแชมเปี้ยนคนแรกของเราแฮมเบอร์ดิงเจอร์แม้ว่าตัวพี่แกจะไม่ได้โดนเนิร์ฟตรงๆแต่เทเลตของพี่แกนั้นโดนเต็มๆเอเพ็กซ์เทเลตที่ควรจะได้ในคอร์ส4ลดคอร์สมาเป็นคอร์ส3 Storm Ropperเทอร์เรตคอร์ส5โดนลดมาเป็นคอร์ส4และ 4B ก่อนเทอร์เรตจากคอร์ส3เป็นคอร์ส6ก็นะอิลูซีฟมันน่ากลัวนี่บรอมเพิ่งโดนบัฟมาแท้ๆกับโดนเนิร์ฟซะได้เปลี่ยนพาวเวอร์จาก1เป็น0และในเลเวล2เปลี่ยนพาวเวอร์จาก2เป็น1อย่างน้อยลุงเกก็ต่อยได้ในช่วงเลเวล2อ่ะนะเอกนิเวียร่างไข่ของเอนิเวียลดพลังชีวิตจาก2เป็น1ก็นะกลับสู่โอเพนเบต้าต่อไปครับมาดูกับพวก Forever และ Spell มั่ง Relentless Pursuit เป็นความเร็วจาก Fast เป็น Slow มันก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่อ่ะนะ Arena Boogie ลดคอสจาก3เป็น2เพิ่มพลังชีวิตจาก1เป็น2 Draven Jinx จงเจริญ Basilisk Rider ลด Power จาก5เป็น4เพิ่งโดนบัฟนะเนี่ยกับโดนเนิร์ฟอีกแล้วเหรอ Crimson Disciple ในที่สุดก็มาถึงเลยครับลดการสร้างความเสียหายจาก2เป็น1 Regent Gardener เพิ่มพลังชีวิตจาก1เป็น2ลดความเสียหายที่ทำต่อ Dexas อีกฝ่ายจาก2เป็น1ลาก่อนนะ Vertigo Flash of Belenia เพิ่มคอสจาก3เป็น4ลด Value ที่มันควรจะเป็นนะ Storm Dagger เพิ่มคอสจาก2เป็น3จาก Tech เก่าทิ้งการ์ด1ใบเพื่อเล่นเปลี่ยนเป็นทิ้งการ์ด1ใบและจูอีก1ใบเพื่อเล่นการ์ดใบนี้ Sonic Urshai จากเทคเก่า Last Beat จูการ์ด1ใบทิ้งการ์ด1ใบเพื่อเล่นเปลี่ยนเป็นทิ้งการ์ด1ใบและจูการ์ด1ใบเพื่อเล่นโดนบัฟมาแล้ว Jinx จงเจริญ Shadow Assassin เปลี่ยนพลังโจมตีจาก2เป็น1ได้เนิร์ฟแล้วการ์ดที่โบกเข้มที่สุดในเกม Steel Tempest ลดคอสจาก3เป็น2 Death is Riderwind Always by my sideRiver Shaper เพิ่มพลังชีวิตจาก1เป็น2ลีซินจะเฉิดฉายแล้วเหรอเนี่ย Wheel of Ionia เพิ่มคอสจาก4เป็น5ในที่สุดก็โดนการ์ดสุดน่ารำคาญจาก Ionia Golden Navel ลดคอสจาก3เป็น2ลดพลังชีวิตจาก4เป็น3ส่งเสริมการเล่นได้เร็วขึ้นเช็คชิ้นเดียวกับตัวที่เรียกมัน Hunting Feed ลดคอสจาก5เป็น4ลดพลังชีวิตและพลังโจมตีจาก7เป็น6จบไปสำหรับบาลานครับต่อไปไปดูสิ่งที่ทำให้คลิปนี้ยาวขึ้นมั่งผมว่าใครหลายคนที่ติดตามข่าวสารของ Riot ตอนนี้นะครับน่าจะรู้ว่าอีเวนท์ที่กำลังจะเข้าตัวเกม League of Legends เนี่ยนั่นก็คือ Spirit Blossom ซึ่งเป็นอีเวนท์ที่ Riot นั้นน่าจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยไม่ใช่เป็นทั้งเกม League of Legends เองหรือว่าตัวของ Valorant เองก็มีอีเวนท์นี้แทบทั้งสิ้นรวมถึงเกมนี้ด้วยครับโดยรูปแบบแรกของมันครับมาในรูปของบอร์ดระดับอีพิกแรกของเกม Festival Shine ในราคา 1,290 คอยสภาพก็ตามนี้เลยครับผมว่าผมน่าจะได้เสียเงินอีกรอบนี่แหละ Deck Bundle ในรูปแบบของเด็กแรกของเกมมาในชื่อของ Relentless Raider ซึ่งเป็นเด็กแนวพัตเตอร์และ Mid Range ในราคา 1,962 คอยแชมเปี้ยนที่ได้ได้แก่แก้งแพงและ Sanjourneyโอเคครับต่อไปมาดูเรื่องของอีเวนต์ใหม่มั่งอย่าง Spirit Blossom Lab My Best Hole กดของมันนั้นก็ง่ายเดียวเลือก1ใน6จากเด็กของ Spirit Blossom ที่ตัวเกมนั้นสร้างมาให้ผู้เล่นจะเริ่มต้นด้วยพลังชีวิต30หน่วยและเมื่อยูนิตตายสถานะหรือว่าสแตทของพวกเขาจะมาเพิ่มให้กับยูนิตบนมือและอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามานั่นคือ Event Pass หรือก็คือ Battle Pass เนี่ยแหละครับหลักการของมันนั้นก็เหมือนกับ Battle Pass ทั่วไปเลย
คือคนที่ไม่ได้ซื้อระดับพรีเมียมก็จะได้รับของตามที่มันเป็นแบบปกติแต่ถ้าเกิดใครนั้นซื้อระดับพรีเมียมออกมาในราคา975เหรียญคุณนั้นก็จะได้ของรางวัลที่มากขึ้นโดยของรางวัลระดับต่างๆก็ตามนี้เลยครับจากที่เห็นนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งหมด28เลเวลส่วนของรางวัลที่น่าสนใจในระดับพรีเมียมนะครับคิดการ์เดียนหมาน้อยในทีมของ Spirit Blossom Sharp Steel Silverwing Guardian หลังการ์ด Nightshade Spirit Nightshade Grom Guardian Festival Boomtooth Guardian และสุดท้าย Festival Kiss Guardian โดยเราสามารถเริ่มอีเวนต์นี้ได้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่22กรกฎาคมไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่20สิงหาคมตามเวลาของประเทศไทยอย่าลืมไปรับชมดอกไม้ในงานเทศกาลและระลึกถึงผู้คนที่เสียชีวิตสำหรับวันนี้วิเจอกันใหม่ See you ครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's good day to remember Pasagi